สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเซิร์ฟมันค้างแล้วทำให้เราต้องแบบโลแบ็กไป2วันค่ะก็กลายเป็นว่าสิ่งที่สร้างหายจมไปเลยหลักๆแล้วก็คือการออกสำรวจพื้นที่ต่างๆที่เราไปปักท็อตไว้ปักโคมไฟใต้น้ำไว้ค่ะก็หายไปเกลี้ยงและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการหายไปก็คือตัวน้องหมึกที่เราจับไว้ตรงนี้ค่ะก็หายไปโอ้โหเฮ้ยว่าแต่ปลาไหลเราอยู่ไหมไม่ใช่ปลาไหลสิปลาดุก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 ก็หายไปเหมือนกันโอ้หายหมดเลยค่ะประตูเมืองของคุณวรรณวีที่สร้างไว้ก็หายไม่เหลือเลยโอ้ต้องมาเริ่มสร้างใหม่หมดค่ะก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมเสียดายจังอุตส่าห์สร้างไปแล้วค่ะเออแบบถ้าต้องสร้างซ้ำซ้อนมันก็เหนื่อยใช่ไหมก็น่าสงสารคุณวรรณวีเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เราก็สงสารตัวเองด้วยนะเพราะในพานท่านเนี่ยเราไปขุดแร่มาไว้แบบเยอะมากขุดกับคุณวรรณวีเพื่อเตรียมในการก่อสร้างแบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแบบตั้งใจว่าจะสร้างเสร็จแน่ๆอะไรอย่างนี้ไม่เลยของที่ขุดมาทั้งหมดหายวับไปกับตาด้วยการโรแบ็คแต่ถ้าไม่โรก็เล่นไม่ได้ก็เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้โหน้ำตรงนี้ที่เราดำน้ำดำผุดดำว่ายวางโคมไฟจนแบบสว่างแล้วไม่เหลือเลยค่ะมือสนิทต้องบอกว่ามิชชั่นนี้เพื่อคุณวรรณวีล้วนๆค่ะมิวมานั่งคิดว่าเราจะทำฟาร์มสัตว์ในรูปแบบไหนได้บ้างผลปรากฏง่ายๆเลยค่ะรูปแบบนี้นั่นเองคอมโบร่วมกันระหว่างสแลบแท็บดอร์ค่ะแล้วก็โต๊ะเอ็นชานคือแบบถ้ามีลูกแกะนะปึ๊บเห็นไหมลูกแกะร่วงค่ะแล้วถ้ามีลูกหมูลูกหมูก็ร่วงแต่ตัวพ่อมันจะไม่ร่วงแล้วถ้ามีลูกวัวเห็นไหมลูกวัวร่วงใช่เลยนี่แหละคือฟาร์มสัตว์แบบง่ายๆส่วนเรื่องของการฆ่าที่มิวเล็งไว้คือนี่เลยค่ะเวฟไปถ้าเป็นวัววิ่งไปปึ๊บปึ๊บตายตายเราได้เนื้อแต่ถ้าเป็นลูกวัวค่ะมาที่ตัวเองเห็นไหมไม่ตายค่ะชัดเจนมากๆเลยแต่ทีนี้ส่วนที่เราจะมีปัญหาที่สุดก็คือหมูค่ะเพราะขนาดตัวของหมูเล็กมากก็เลยคิดว่าจะใช้อะไรดีนะลองไปถามคุณวรรณบีคุณวรรณบีแนะนำก็ใช้บ็อกซี่บ็อกหิมะค่ะวางเสริมไป2 3แค่นี้ค่ะตัวพ่อมันเวฟโดนดาเมจถูกต้องเลยโอ้แต่ถ้าเป็นตัวลูกเขาไม่โดนดาเมจนี่เลยค่ะรูปแบบฟาร์มที่หนูเล็งไว้มานั่งคิดตั้งนานจนสัตว์เต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยในโหมดสร้างสรรค์เนี่ยเหมือนชนต้นไม้แล้วสัตว์หายไปเลยอ่ะติดจ้ะเกี่ยวต้นไม้เกี่ยวต้นไม้น่าจะเกี่ยวต้นไม้อ่ะแปลว่าห้ามเกี่ยวเด็ดขาดโอ้โหเป็นไงแบ่งสัตว์กลางอากาศมันอลังการดีเหลือเกินฮึบค่อยๆลงนายยึบภารกิจหาเนื้อสัตว์ให้คุณวรรณวีทำอาหารโอ้ยผมก็จะได้ทำโรงงานอาหารน่าใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรโอ้คือแบบห้ามชนอะไรอ่ะวัดนี่ไม่ได้ชนอะไรจริงนะมันตกพื้นตายอ่ะมันไม่ได้ชนอะไรแต่มันเหมือนกับเบียดกับตัวเราอ่ะนี่หรือพลังงานหมดไม่หมดนี่นาเฮ้ยแกมาเลยนายไปกับเราซะดีๆเนี่ยสปินได้ไม่มีปัญหาถ้าอย่าสูงจากพื้นดินมากเกินไปเออไม่ใช่เลยนี่ว่าอะไรของมันนี่พอทฤษฎีมาปุ๊บอ่านมีตัวขัดทฤษฎีมาแล้วเอออุ้ยกว่าจะได้แกแหมแต่เลียดพื้นไว้ก็ดีนะคุณวรรณบีเพราะว่ามันตกมันจะได้ไม่ตายเราบินสูงเมื่อไหร่มันตกตายเลยเราใช้กระบะอาหารค่ะแล้วใส่อาหารลงไปออโต้เลิฟหมดเลยมันกินเพื่อฟิชเชอริ่งกันเลยค่ะแต่
ไปดูข้อมูลมานะคุณนนทวีว่ามันไม่น่าใช้เท่าไหร่อ่ะเหมือนจะมีปัญหาบั๊กๆอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะนานแล้วมีเริ่มมีฟาร์มสัตว์อะไรอ่ะวางโครงไว้ก่อน3ฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มหมูเหรอเอาล่ะเรามาทำกันเลยดีกว่าแล้วหลักที่เล็งไว้ค่ะคือจะให้เขาหมุนเป็นแบบวงกลมวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวเล็กก็เดินต่อถ้าเป็นตัวใหญ่ก็โดนเครื่องจักรสังหารเลยดันดีค่ะนั่นคือสิ่งที่มิวเล็งไว้โอเคลากมาตึ๊ดอ้าวเก๋บทคลิปเราก็วางง่ายกว่าเนาะหมุนวนไปอ่ะเริ่มจากนี้ฟื้อวนกลับมาที่เดิมเอาล่ะทีนี้ก็ต้องให้เขาทำงานกันหน่อยสายพันธุ์แบบที่ง่ายมากอ่ะแบบนี้แล้วก็วางตรงกลางไปแค่นี้แหละทำให้สายพันธุ์หมุนได้ละเรื่องการเดินเครื่องเราจะเอาไว้ที่หลังสุดเลยอ่ะเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัตว์โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีสัตว์ในนี้ให้เยอะเพียงพอก่อนค่ะจากนั้นเราถึงจะเดินเครื่องแวะมาเอาน้ำนิดหนึ่งคือตอนแรกอ่ะตั้งใจเลยนะว่าเป็นของมัดครีเอทใช่ไหมอยากจะใช้ลมในการพัดอ่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าพวกลูกตัวน้อยของสัตว์อ่ะมันดื้อมากไม่ยอมไปตามลมค่ะก็เลยวิธีนี้แล้วกันเนาะวางแผ่นป้ายกันก่อนวิธีนี้ที่มิวจะใช้ก็วิธีน้ำนั่นเองอ่ะไม่มีอะไรต้านทานน้ำได้หรอกโอเคน้ำเข้ามาในนี้แล้วแล้วบล็อกตัวนี้ก็กั้นไปเลยบางทีค่ะมันอยู่ในรางจริงนะแต่ว่าสัตว์อ่ะเขาเดินค่ะแล้วสามารถที่จะแบบออกนอกรางได้โดยเฉพาะตอนโดนดาเมจเนี่ยมันจะแบบเหมือนกระเด็นนิดๆสุดท้ายออกนอกรางไงก็จะเป็นปัญหาให้กับเราอีกเนาะโอเคเล็งแล้วค่ะตัวนั้นคือตัวรับไอเทมนี่คือหยิบไอเทมแล้วก็วางพลังงานโอเคมิวว่าน่าจะได้แล้วนะทุกฟาร์มค่ะเหลือแค่เก็บรายละเอียดโอ้โหหมูเยอะมากมายรอโตก่อนนายแล้วเราจะแอคทิเวตมาเริ่มแอคทิเวตกันดีกว่าค่ะปกติเราต้องใช้แขนกดในการให้อาหารใช่ไหมแต่มันมีกระบะอาหารค่ะก็เลยขอลองหน่อยแล้วกันเขาฟิชเชอริ่งกันเองค่ะก็เริ่มกินแล้วดิเดี๋ยวทำไมลูกแกะกระเด็นออกมานี่เลยโอ้โหดีดไปนู่นเลยอะโอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วโอเคไม่ดีดออกแล้วใช่ไหมแต่เหมือนแกะในบ่อจะเยอะมากเลยอะนั่นไงพอเขาฟิชเชอริ่งกันก็จะมีลูกแกะร่วงลงไปเรื่อยแต่แกะในบ่อมันเยอะแฮะโอ้ตีทีเดียวจากแกะในบ่อเยอะเหลือไม่กี่ตัวอะไรนี้ว่าจะลดปริมาณเขาลงหน่อยนี่ไม่ใช่ลดปริมาณธรรมดาเลยอันนี้เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะเนี่ยโอ้ตีทีเดียวเรามาลองกับวัวบ้านดีกว่าค่ะใส่อาหารลงไปในนี้โอ้โหวัวเริ่มการฟิชเชอริ่งกันแล้วงามๆเลยนายต่อลูกวัวสินั่นไงลูกวัวไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่มิวอยากได้โอ้แต่ว่าได้ EP ด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรวิธีนี้ถือว่าได้ผลค่ะลูกสัตว์ลงไปเรื่อยๆเลยโอ้ดีจริงเอาล่ะทีนี้อยากถ่ายเจ้าหมูน้อยของเราอ่ะใส่แครอทลงไปให้สิยำยำแล้วค่ะเขาก็ค่อยๆยำไปเรื่อยๆสิ่งที่เราอยากเห็นคือลูกหมูโอ้โหนั่นไงลูกหมู3ตัวตอนแรกมี2ตอนนี้3แล้วค่ะไปแล้วโอ้โห4 5ไวเนาะไวเนาะใช่ค่ะดีมากๆเลยยังไม่โตก็ยังไม่ตายเมื่อไหร่ที่นายโตนายตายแน่นอนค่ะระบบเครือดพร้อมแล้วเอาล่ะถือว่าฟาร์มของเรากลไกเสร็จสิ้นค่ะไอ้ว่าไงเจ้าวัวได้อีกผีด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนวลนวี
โอ้โหใหญ่เหรอหมูเป็นฟูงเดี๋ยวเออตอนแรกอ่ะใช้ฟีดดิ้งกันแล้วรู้สึกว่ามันก็ทำงานดีนะเลยลองมาเปลี่ยนเป็นใช้แขนกลดูบ้างทำงานดียิ่งกว่าเดิมอีกทำงานดีเกินนะแต่วัวมันค่อนข้างเบียดกันนิดหนึ่งนะแต่เวลาลูกวัวมันร่วงมันจะร่วงเป็นฟูงโอ้โหเต็มฐานไหลอ่ะไหลอ่ะมันจะเบียดเบียดกันนิดหนึ่งอ่ะแต่พอมันร่วงมันร่วงพรึบไปเลยเฮ้ยคุณวรรณวีมาดูมามามาโอกาสนี้ไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะเพราะว่าถ้าผักเราหมดเมื่อไหร่ค่ะเราจะเข้าสู่ยุคค่อยๆสโลไลฟ์ขนาดนั้นเลยเอาก็จะทำแปลงปลูกผักทางนี้ไงแล้วก็เก็บมาใส่เลยไงเฮ้ยเพราะว่าถ้าให้ผักเยอะเกินไปคุณวรรณวีมันจะหน่วงได้ค่ะมันจะฟีดกันเรื่อยๆเรื่อยๆเลยหูยแก่ตายต่อหน้าลาก่อนเจ้าแก่ดูปริมาณเนื้อที่นั่นสิจะเยอะขนาดไหนยังไม่มียังไม่มีมันยังไม่โตเอ๋แต่ลูกมันอะเพียบเลยหูยผมเห็นเอนเตตี้เต็มเลยอะไหนดูในแมปใช่มินิแมปโตเอนเตตี้แบบกองมาเฮิบถูกต้องมหาศาลเลยแหละยินดีต้อนรับคุณวรรณวีนี่แหละฟาร์มเนื้อสัตว์ตัวน้อยค่ะมันมักจะติดมุมแต่ถ้าตัวโตอะก็จะไล่ผ่านไปแล้วก็ตายเหรอใช่ตัวน้อยมันตัวน้อยมันจะเก่งกว่าตัวใหญ่ในเรื่องของการต้านแรงอ๋ออืมคุณวรรณวีนี่จากนี้จากนี้ที่แนะนำคุณหมูไหนก็ตะคอดหมูอะทำไมก็มีหมูอยู่คือภาพเลยใช่นี่แหละรอแค่มันโตอะแต่มันใช้เวลานานกว่าจะโตแล้วตอนนี้มีเนื้อหมูเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยโตแล้วยังไม่โตเลยยังไม่มีโตสักตัวอ่ะงั้นไปใช่เพราะนานโตไงคะ20นาทีนะถึงจะโตน่ะจริงเหรอ20เลยเหรอโตธรรมชาติเหรอนะใช่ yes sir โตธรรมชาติ20นาทีโอ้โหลูกหมูอัดกันปุ๊บปั๊บไอ้คุณวรรณวีวัวโตแล้ววัวโตแล้วคุณวรรณวีไหนไหนอ้าวไอ้ตัวหลังสุดตัวน้อยมันขวางอ๋อก็คือยังไม่โตใช่ไอ้ตัวน้อยมันปีนขึ้นมาข้างบนให้อาหารให้มันโตไม่ได้ได้แต่อยากทำโอ้อุ๊ยนี่ไงไปแล้วนั่นแหละแงมแล้วตัวเล็กตัวไหนไม่ผ่านก็ไปนู่นนะใช่แล้ววนต่อแถวค่ะวนใหม่ใช่วนต่อไปเรื่อยๆมันต้องใช้ระบบวนนี่แหละเฮ้ยอะไรตายเฮ้ยโอ้โอ้นี่ไงนี่ไงล่ะถึงเวลาโดนเชือดแล้วสินะใช่ไล่เชือดเรียงตัวเลยโอ้โหแต่ถ้าสมมติมีอาหารก็คือสามารถเร่งโตได้ทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่สายพานจะหยุดเป็นช่วงๆเนี่ยเวลาที่แขนกลมันหยิบคือเป็นโรงงานที่แปลกดิแปลกตรงไหนถ้ากลไกแบบธรรมดามันไม่ว้าวไงฮะมันก็เลยต้องวนกันนิดนึงเป็นการโชว์โชว์ของเล็กน้อยใช่แต่เดี๋ยวก็จะปิดโครงสร้างเหมือนกันแหละแต่ยังคิดไม่ออกค่ะว่าจะตกแต่งในรูปแบบไหนดีคุณวรรณวีท่านนี้ขอเสนอเห็ดเก็บผักอะไรคือเห็ดเก็บผักทำล้นให้มันเป็นมีหน้าตาเหมือนเห็ดไงฮะเห็ดเก็บผักประโยชน์ไว้ที่หลังความน่ารักมาก่อนใส่หน้าตาเป็นแบบเห็ดเหรอใช่หน้าตาให้เหมือนเห็ดแต่ไม่รู้ว่ามันจะมองเหมือนเห็ดไหมแต่ก็เหมือนอยู่นะเจ้าเห็ดเกี่ยวข้าวของเราค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งความน่ารักแล้วก็ประโยชน์เนาะเขาก็จะเก็บเกี่ยวพืชผักของเราให้ค่ะแล้วก็ส่งไปตามสายพานปื๊บปื๊บปื๊บมาตรงนี้เข้าสู่ตรงนี้เลยแขนกลค่ะให้อาหารสัตว์ตัวที่เป็นแก่กับวัวก็ต้องเป็นวีดเนาะเป็นข้าวแล้วก็ตัวที่เป็นหมูค่ะหมูเลือกเป็นแครอทตอนนี้คือแบบเราไม่ต้องรีบอ่ะเพราะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดไม่ง่ายค่ะแครอทแต่ละชิ้นก็ไม่ง่ายเหมือนกันว่าง่ายได้ลาก่อยเงียบค่อยๆหยิบมาแบบสโลโมชั่นโอ้มันก็ช้าไปเนี่ยปรับให้เร็วกว่านี้ได้ค่ะคือหมิวก็แอบทำที่ปรับไปข้างล่างนี้ละอันนี้คือ1248แล้วกันโอ้โหนี่ไงเจ้าเครื่องพวกนี้จะมีปัญหาค่ะมันจะไวมากๆนั่นเองเราไม่ต้องการความไวแบบอันนี้ไวเกินอะไรก็ตามที่เป็นแบบเจ้าพวกแก๊สนี่เราเอามุดลงใต้ดินหมดเลยเพ
ราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็กบปิดปุ๊บก็มองไม่เห็นแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นความเร็วตอนนั้นเราสัก12ใช่ไหมกำลังช้าๆแบบสโลค่ะคือมันไม่จำเป็นต้องเร็วค่ะกว่าพืชผักจะโตใช้เวลาอย่างนานเลยโอเคค่อยๆไปค่ะน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่ว่าตอนนี้มิวได้ระบบฟาร์มสัตว์แบบออโต้แล้วที่เราไม่ต้องทำอะไรค่ะเราก็จะได้เนื้อมาเรื่อยๆนั่นเองโอ้ยอดไปเลยเนาะยอดมากๆเลยค่ะต้องมาสร้างใหม่ชีวิตน่าสงสารจริงๆแต่มันดูใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยใช่สร้างให้มันใหญ่กว่าเดิมฮะเพราะที่แล้วไอ้ตรงกลางมันรู้สึกแบบนี้ไปหน่อยไปจับตัวอะไรในน้ำรู้ได้ไงว่ามันจะจับตัวอะไรเห็นกระโดดลงน้ำเลยมาถึงหลุมอ้าวอุ้ยปลาปักเป้าโอ้ยเยอะมากชุมสุดๆเขตเนี้ยปลาปักเป้าอ่ะเป็นเลยที่เซ็งเป็ดนี่นายไปให้เราแบ่งหน่อยสิฮิฮิไม่ได้โอ้จับฮิตบ็อกยากมากปลาตัวใหญ่ๆอ้าวกลับบ้านไงเนี้ยแล้วนี่จะไปไว้ไหนอ่ะนั่นจำไม่ได้อะมันไม่โดนฮิตบ็อกมันสักทีอะตัวยังใหญ่แต่ฮิตบ็อกอยู่ไหนอะอะไรไปลากปลาปักเป้ามานี่นะเฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดมันรู้วิธีการลงน้ำอ๋อมันดิ้นกระดอยกระดอยลงน้ำดูดิเฮ้ยมันสไลด์ลงน้ำเลยอะโอ้โหมีแต่ปลาปักเป้าเต็มไปหมดเลยไรเหรอพวกแกน่ะนี่เนี่ยเอ้ยนี่มันเจ้าตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งมาแล้วอืมจะลากอ๋อันนี้ไงมันนอนแล้วมาทูแต่มันก็ผักลงน้ำเหรอใช่ช่วยเหลือเฮ้ยแต่มาทูรอบนี้มาทูต้องบินตามมันไปนะโอ้ข้างๆนี่เองอะมันอยู่แต่มันติดเกาะข้างๆนี่เองแล้วไหนจะตายแล้วมันเนี่ยเฮ้ยเลือดมันเยอะอยู่เลือดมันเยอะโอเคเราต้องมาตามมันแค่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าผมตามมันไปแล้วมันมีไอเทมออกมาใช้กระเป๋าแม่เหล็กดูดเอาอะโอ้โหทางนี้ไม่ได้มีกระเป๋าแม่เหล็กไงโอ้นี่ให้แล้วอะให้ของแล้วเรียบร้อยการช่วยเหลือประวานอ่ะคุณมโนมีนั่นแหละของผมเต็มหมดเลยอายุก็ตัวจ้าบ้านมันอยู่แถวนี้อ่ะเนี่ยมันตรงนี้ก็ได้แล้วอ่ะคุณมโนมีอยู่ไหนแล้วอะไรอ่ะห้อยซอมบี้มานี่นะห้อยมาทำไรอ่ะไม่ห้อยมาทักทายมันไม่เจอตัวอะไรอ่ะเลยอ่ะคุณมโนมีมันเห็นซอมบี้อยู่ก็เลยไปจับมาแต่แบบปลาหมึกอะปลาหมึกเราอะเฮ้ยเจอแล้วฮิฮิฮิเอ้าเจอแต่ไม่มีเนมแท็กอะก็เนมแท็กก็ไปเอาในกล่องเดิมไงอ๋อไงเจ้าปลาหมึกวันนี้สิแต่เออเอามาไว้ใกล้ๆแถวนี้นี่ไงเอามาไว้ในตัวอาคารนี่ก่อนก็ได้เนี่ยมีน้ำอยู่ได้แต่ว่าจับมันอะจับปลาหมึกไม่ง่ายปลาหมึกมันดื้อด้านฮิฮิเออติดอะไรดิโอ้ยปลาหมึกมันความโอ้ยกว่าจะล่างมาถึงโอ้ยมันไม่ง่ายเลยไม่เดี๋ยวผมไปหยิบอันนี้ให้เนมแท็กให้ดีกว่าได้ thank you วิ่งผ่านมาตรงนี้พอดีรู้สึกว่าเวลาที่เราลากปลาหมึกอยู่เนี่ยปลาปักเป้าไม่ทำอะไรเรานะฮะหรือแค่คิดไปเองไม่ใช่แค่ดวงดีอ่ะไม่รู้โอ้เจ้าขึ้นไปข้างบนยังไงคุณนรมีมันขึ้นไม่ได้หมึกหายนะมันจะหายได้ไงมันน่าจะว่ายน้ำแถวนี้กว่าเอ๊ะเพิ่งปล่อยมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอจะบอกนะมันวับกลับไปบ้านมันไม่หรอกมั้งเอ๊ะอ๋อหิวข้างล่างนี้ตกใจหมดคุ
นุนามิจอประดักให้หน่อยเอาสีขาวอะอะไรนะอะไรสีขาวมาเชือกผูกได้ไหมโอ้อย่าเลยให้มันอยู่ในนั้นแหละปลอดภัยเข้าไปนายเข้าไปนายเอาเอาบินบินสิเอ้ยแค่นี้เองเห็นไหมหมึกย่างปลอดภัยเพราะว่าโลกของเราถูกโรลแบ็กไปใช่ไหมคะบิวก็เลยต้องมาจับสัตว์ที่เคยจับไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหในที่สุดเราก็ได้ปลาหมึกมาแล้วก็ยังเหลือเจ้าทำเค้นค่ะหรือว่าปลาดุกเนี่ยอาจจะต้องรอนิดหนึ่งเนาะไว้เรากลับไปบ้านเก่าอ่ะก็จะได้จับปลาดุกกลับมานั่นเองเพราะแถวนี้ค่ะไม่มีบ้านปลาดุกเลยเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ Minecraft Mod Create บ๊ายบายค่ะ